สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิวชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนกลับนะคะก็มาไหว้นะคะหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะที่วัดใหญ่นะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวมาวีจะพาผู้ชมนะคะไปไหว้พระกันนะคะเดี๋ยวมาวีก็จะมาพาผู้ชมนะคะมาเดินดูนะคะสถานนะคะที่วัดใหญ่นะคะคืออันนี้จะเป็นพระพุทธที่วัดพระพุทธชินราชนะคะคุณผู้ชมนาวีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเลยนะคะสวยงามร่มรื่นนะคะนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะสมัยโบราณนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะและสำหรับข้างในก็จะเป็นพระประดิษฐานนะคะของหลวงพ่อใหญ่นะคะพระพุทธชินราชนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวแม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมนะคะไปกราบไหว้นะคะพระพุทธชินราชนะคะและนี่ก็จะเป็นนะคะเจดีย์นะคะเจดีย์สวยงามมากเลยค่ะของวัดนี้นะคะและนี่ก็เป็นทางเข้านะคะที่เราจะไปกราบไหว้พระพุทธชินราชกันนะคะและนี่ก็เป็นบริเวณข้างในนะคะบริเวณนะคะวัดใหญ่เข้ามาแล้วนะคะพระพุทธชินราชนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะพระพุทธชินราชนะคะสวยงามมากเลยค่ะก็ก่อนกลับนะคะก็มาขอพรนะคะขอพรกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะที่เราเคารพนับถือนะคะให้เจริญรุ่งเรืองมีโชคมีชัยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมพระพุทธชินราชนะคะองค์ก็ที่สวยงามมากเลยนะคะสำหรับวัดใหญ่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะและในบริเวณนะคะก็กว้างขวางมากเลยค่ะสำหรับวัดใหญ่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะมีแม่น้ำลำคลองนะคะตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะคะของจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีสะพานจากนั้นเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งจะไปที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมนะคะและไปกราบไหว้นะคะและนี่ก็เป็นพระราชวังวังจันทร์นะคะแล้วก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะคะชมบริเวณนะคะบริเวณในศาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะชมบรรยากาศข้างในนะคะก็จะร่มรื่นดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีวัดวิหารทองนะคะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะคะเป็นสมัยโบราณนะคะนี่เลยค่ะ
และนี่ก็เป็นบริเวณนะคะศาลนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะจะมีรูปปั้นของไก่นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะบริเวณสองข้างทางนะคะที่เข้าไปในบริเวณศาลนะคะซึ่งสมเด็จพระนเรศวรนะคะจะทรงโปรดไก่มากที่สุดเลยนะคะจึงจะเห็นได้ว่าจะมีรูปปั้นไก่เยอะแยะมากมายเลยนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าองค์ดำค่ะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่หวีหวังว่านะคะจะคงจะมีประโยชน์แล้วก็มีความเพลิดเพลินมีความรู้นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่หวีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะและคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่หวี Channel นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ